2เรื่องที่ควรคำนึงก่อนที่จะต่อเติมโรงรถเป็นห้องทำงานนะครับเรื่องที่1ครับเราต้องไปประเมินก่อนครับว่าโครงสร้างเนี่ยครับมันเป็นโครงสร้างอะไรโดยทั่วไปนะครับโครงสร้างของที่จอดรถหมู่บ้านเนี่ยครับมันก็จะเป็นโครงสร้างที่เทบนดินคือเขาจะอัดดินให้แน่นเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็เทคอนกรีตไปเลยโครงสร้างตรงนี้เขาจะแยกออกจากโครงสร้างหลักของบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างโรงรถเนี่ยครับมันจะสุดของมันเองโดยที่มันจะไม่เกี่ยวข้องกับบ้านนะครับวิธีแก้ปัญหานี้นะครับเราก็แค่เปลี่ยนพื้นโครงสร้างของเราใหม่ครับโดยที่เอาพื้นออกนะครับแล้วก็เราก็ตอกเข็มปูพรมไปนะครับส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเข็มหกเหลี่ยมนะครับอัดไปทุกๆ1ตารางเมตรของที่จอดรถเนี่ยครับเราก็วางตะแกรงไว้เมตรแล้วก็เทคอนกรีตลงไปเราก็สามารถมาทำเป็นฟินิชชิ่งที่มันเป็นพื้นกระเบื้องปูกระเบื้องอย่างได้แค่นี้ฮะมันก็สามารถเพิ่มกำลังในการรับน้ำหนักของโครงสร้างห้องทำงานใหม่ของเราได้นะครับเรื่องที่2ครับที่เราควรคำนึงคือวัสดุที่เราจะมาทำผนังห้องเนี่ยครับมันต้องเป็นวัสดุที่ไม่หนักมากนะครับส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะฮะที่เป็นผนังเบาตรงนี้ครับน้ำหนักมันจะเบามากแล้วมันก็มากั้นเป็นห้องได้มันจะไม่ทำให้น้ำหนักของโครงสร้างเนี่ยเยอะมากมันจะทำให้โครงสร้างห้องเนี่ยไม่สุดครับแค่นี้ฮะเราก็สามารถทำโรงรถได้โดยที่เราไม่ต้องกลัวมันสุดลองไปปรับใช้ดูครับสำหรับคลิปนี้ไปกันครับ